Summoners War Thailand Official เปิดช่อง YouTube ใหม่แล้วอย่าลืมไปติดตามกันนะครับโอเคครับผมก็อยู่กับผมโฮลี่เช่นเคยนะครับกับหอเพลประจำเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับวันนี้ชั้นที่5นะฮะดูกันนะครับเฟอร์เมียนนะครับเป็นบอสในชั้นนี้ครับหรือว่าอาร์คเมอร์นั่นเองนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวภูมิคุ้มกันเอฟเฟกต์อัมพาตนะครับแล้วก็โอกาสเพิ่มเติม 22% นะครับคือไม่สามารถสตันฟีดหลับได้และรูนไวโอเลนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันได้หลายทีมนะแต่จริงๆใช้อันนี้ก็ได้นะเนี่ยใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นทีมที่แบบว่าเน้นการลดเกรดเน้นการรีสกิลนะครับแล้วก็มีระยะน้ำคอยเขาเรียกว่าคอยบล็อกแพสซีฟของมันแล้วก็คอยฮิลนะในกรณีที่แบบว่าเราโดนดาเมจอะไรเงี้ยก็ยังมีระยะน้ำคอยฮิลเซฟได้นะครับก็ใช้ทีมนี้ไปเลยนะเน้นรีสกิลลดเกรดแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านได้ก็อาจจะนานหน่อยแต่ว่าก็เอาเป็นว่าแบบเรื่อยๆแล้วกันนะฮะไทรอนนะครับไวโอเลนโฟกัสนะครับหรือไวโอเลนมั่วได้หมดเลยนะก็เป็นสปีดให้ PSP นะครับก็ถึกเร็วมีแม่นนะฮะตัวต่อไปนะครับสเปกตรานะครับก็ให้ผมสลับรูนไปนิดนึงถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็ยังคงเป็นแนวเดิมนะครับเป็นไวโอเลนโฟกัสนะครับสปีดคีแดม HP นะเป็นโฟกัสหรือเบสก็ได้นะแล้วแต่ที่เรามีนะครับก็เน้น4ค่านะ HP สปีดคีเรทแล้วก็แม่นยำนะครับเนสนะครับก็ไวโอเลนโฟกัสไวโอเลนมั่วหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยนะได้หมดเลยนะครับก็สปีด HP นะครับถึกเร็วแล้วก็มีแม่นยำเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับโอมูลมืดนะอันนี้เป็นไวโอเลนมั่วนะครับ3 HP นะหรือว่าจะเป็นไวโอเลนโฟกัสก็ได้นะถ้ารูนเรามีครบนะครับอันนี้เป็น3 HP นะก็สปีดออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับแล้วก็สกิล3เต็มนะต้องมีแม่นด้วยนะเดี๋ยวสกิล3ไม่ติดนะครับคิงลมนะครับเป็นไวโอเลนวิวนะครับก็อันนี้ก็สปีด HP นะก็ถึกเร็วมีแม่นนั่นแหละนะก็สไตล์เดิมเลยนะโอเคประมาณนี้นะไม่ได้ชั้นนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดมากนะเป็นชั้น5ที่ดูแบบน่าจะปกติที่สุดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะ
แจกอัด